กลับเข้าสู่รายการหัตถศิลป์นะคะก็มาถึงช่วงที่3แล้วนะคะอาจารย์หัตถาก็พร้อมที่จะพูดคุยกับแฟนๆรายการทุกท่านนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ SMS ใจก็ส่งเข้ามาครับSMS พิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็คำถาม4221606นะคะหรือว่าต้องการร่วมลุ้นนะคะที่จะได้รับเหรียญช้าง3เสียรนะคะ3รางวัลก็พิมพ์ HJ เหมือนกันนะคะชื่อนามสกุลและจังหวัดส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน4221606นะคะก็ใกล้แล้วนะคะส่งกันเข้ามาช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ SMS ท่านต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับครับผมคุณเบญภาคุณธนาวุฒินะคะบ้านเลขที่12/255เป็นอย่างไรครับเพิ่งเข้ามาอยู่ครับเพิ่งเข้ามาอยู่นะครับนะถือว่าการเข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยคือต้องบอกเทพเทวดาภพภูมิเทวาให้รับรู้รับทราบว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วนะมากินมาอยู่มานอนหรือแม้แต่มาทำกิจการใดนะแจ้งให้ท่านทราบโดยบอกกล่าวพระภูมิเทวาเท่ามีนะด้วยปักธูป5ดอกเจ้าที่9ดอกแต่ถ้าไม่มีแล้วฮะก็บอกฟ้าดินก็ได้นะการบอกกล่าวก็คือใช้16ดอกนะฮะบอกกล่าวให้ธรณีรับทราบรับรู้แล้วค่อยนำพระก็ต้องเป็นพระประธานองค์ใดองค์หนึ่งที่เคารพนับน้องบูชานะหลังจากนั้นทำไงต่อเราก็พยายามกราบไหว้สักการะขอพรสวดมนต์ให้มากสวดมนต์ต้องเสียงดังๆเทวดารักมนุษย์ชอบนะครับนะดังนั้นทำนี้แล้วก็ผลดีนะครับสิ่งต่างนี้ก็จะทำให้คุณลื่นไหลเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพที่ดีการเงินที่คล่องนะครับลองทำนี้ไปก่อนนะครับได้ค่ะท่านถัดไปค่ะคุณชัยวัฒน์คลังวิเชียรนะคะเป็นทะเบียนรถนะคะ5037เมื่อไหร่จะขายที่ได้ถามรถเพื่อขายที่นั่นน่ะสิคะมาเป็นทะเบียนรถเนาะดูกันได้อยู่ครับนะฮะ5073นะเป็นข้อมูลที่บอกกล่าวมาค่ะจากชื่อคุณนะฮะชื่อคุณเป็นธาตุดินการเจรจาขายการเจรจาขายที่ดินเนี่ยครับในขณะที่ขายการเจรจานั้นมีการต่อรองด้วยตัวเลขจะไม่ประทับใจหรือไม่เท่าที่คุณตั้งคาดหวังไว้แล้วได้ด้วยไหนจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวะของคุณเนี่ยจะมีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาเป็นต้นไปแล้วก็ไม่เกินประมาณตุลาจะขายได้ฉะนั้นระยะนี้แล้วแหละนะฮะใครเพียงมีเจรจามีต่อรองมีหวังประจำนะครับก็ 3% ค่าแพรไปบาท50อาจารย์ทําบาท50นะโอเคนะได้ค่ะโอเคไม่ได้เลยการเงินโอเคหรือไม่เรื่องเงินนี่ขอเอาแล้วแต่คุณนะฮะคุณจะวัดมีโอกาสราคาก็ลงมานิดนึงนะฮะครับเคยขายที่มั้ยยังเลยค่ะอาจารย์ครับอาจจะได้ขายที่แปลงใหญ่ก็ได้นะครับเร็วๆนี้นี่หนูเชื่อนะคะเนี่ยนะมาท่านถัดไปเลยค่ะมาดูคุณพรชนกคลังวิเชียรนะคะพี่น้องกันหรือเปล่าครับนั่นน่ะสิคะหรือครอบครัวเดียวกันนี่มีวันเกิดมาแล้วค่ะอาจารย์เกิดวันที่17กรกฎาคม37นะคะอ่านให้ก่อนเกิดเยอะๆเลยครับนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วย7973นะคะแล้วก็/นะคะนักศึกษาขอรายเซ็นและทำนายชีวิตค่ะไม่ใช่สรุปนะครับเอาดูถามมาเยอะคือนักศึกษาคนนี้น่าจะเป็นลูกสาวป่ะค่ะเกิดปี37นะ37นะยังไม่เยอะนะครับก็เป็นคุณนะฮะอากาศจอคุณชวดน่าจะเป็นปีชวดค่ะปีอะไรฮะหนูปีเถาะโอเคไม่ถามไปเลยครับ37นะครับปีแล้วก็จ้างเขาทีนี้เป็นนักศึกษาอยู่ฟังอย่างนึงว่าจริงในช่วงนี้เราเองก็คงใกล้ๆเคียงในที่จะจบแล้วแหละฮะคือน่าจะเป็นปี3ปี4ค่ะน่าจะประมาณนั้นปี3ปี4ฮะกำลังก้ำกึ่งที่จะก้าวต่อฉะนั้นเรื่องความถนัดเรื่องของทิศทางในการจบไปเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ตรงสาขาวิชาแต่จบปุ๊บได้งานปั๊บเลยแล้วสิ่งสำคัญบอกพรชนกนิดนึงพรชนกมีทิฐิที่กล้าแล้วก็มีความมั่นใจสูงแต่เสียงเดียวอารมณ์ร้อนแรงไปนิดนึงนะครับบางครั้งการฝึกสมากรรมฐานสมาธิหรือแม้แต่ช่วยเหลือองค์กรการกุศลนะฮะด้วยการนะฮะด้วยการบริจาคหนังสือด้วยการให้กำลังใจน้องๆหนูๆในถิ่นทุรกันดารเนี่ยอันนี้ช่วยได้นะสิ่งที่ทำให้พรชนกไปได้ดีแล้วอะไรจะดีอีกมีหนึ่งนะที่จะดีก็คือลายเซ็นขอลายเซ็นด้วยค่ะคุณพรชนกคลังวิเชียรค่ะนี่นะคะก็เป็นลายเซ็นของคุณพรชนกนะคะเอาละค่ะท่านต่อไปเลยนะคะมาที่คุณคุณโหอัดนัดพิชานะคะบ้านเลขที่23/2นะมีบัตรประชาชนมาด้วยลงท้ายด้วย79นะคะเงินงานรักมีโอกาสจะได้บรรจุเป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะกินไม่มีจะเติมให้นั่นน่ะสิคะรับที่สาหรือเปล่าคะอ่ะเอาบ้านที่อยู่เป็นยังไงคะอาจารย์เอามาดูก่อนนะฮะเลขบ้าน23/2 23/2บ้านนี้จริงๆเนี่ยเป็นข้าราชการนะฮะเป็นข้าราชการเป็นนักบริหารทั้งนั้นเพราะว่าเลขมันเป็นเลขผู้นำนะฮะมันเป็นเลขการที่เราหล่อหลอมความคิดมีโอกาสสูงไหมมีโอกาสสูงจากบ้านเลขที่แต่พอดูตัวเราแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเลขที่ค่อนข้างต้องไฟฟ้าต้องลงทุนด้วยลำแข้งแรงกายแล้วก็ต้องใช้ทิฐิเก่าของเดิมที่มีอยู่โอกาสความสำเร็จมีไหมโอกาสความสำเร็จมีแล้วก็อยู่แล้วโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนนะฮะจากลูกจ้างมารับราชการต่อก็มีนะครับรอเวลานิดนึงนะครับแล้วก็พยายามใจเย็นๆต้องสอบแข่งไหม
ต้องสอบยังไงก็ตามอนิจชานะครับอนิจพิชานะครับขอให้อนัตถพิชาขอให้ความสำเร็จนั้นจงบังเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับค่ะขอโชคดีนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณคุณกฤวรรณนะคะบ้านเลขที่55/181ค่ะควรจัดห่วงจุ้ยบ้านอย่างไรนะคะเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหน้าบ้านออกไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นด้านโภคทรัพย์นะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเวลาทิศใต้ต้องระวังนะฮะน้ำรั่วน้ำซึมนะครับท่อน้ำเสียหรือแม้แต่รอยร้าวรอยแตกเกิดขึ้นมันจะเกิดแต่ทิศใต้กับทิศตะวันตกมันเป็นอย่างยิ่งจริงบ้านที่หันหน้าไปทิศดังกล่าวเอาแล้วทำไงตกใจทีครับไม่ต้องกังวล นะฮะมีบ่อเลี้ยงปลาครับหรือเลี้ยงปลาหางนกคุณได้ได้น้ำล้นก็ได้นะเคยน้ำล้นไหมที่บ้านเหมือนตกเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีซื้อซะนะครับให้มีซะนะฮะบ้านเวลาหันหน้าเข้าข้างฝาเนี่ยนะชัยภูมิพวกเนี้ยจะทำให้พกทรัพย์ลื่นไหลเรื่องการเงินแต่แปลกบ้านที่หันไปทิศเนี้ยไม่หน้าบ้านก็ทรุดบ่อน้ำเก่าก็ติดทองหรือมีปัญหากับที่อาศัยเรื่องรอยรั่วรอยร้าวเกิดขึ้นในห้องน้ำหรือชายครัวค่ะทุกบ้านค่ะถ้าเป็นฐานนี้นะฮะก็ต้องแก้ไขดูแลให้นิดนึงแล้วกันนะครับอาจารย์คะถ้าเป็นคอนโดนี่ทำยังไงคะคอนโดก็ต้องไปอยู่แบบว่าคอนโดนี่ง่ายๆถ้าอย่างนั้นไม่มีก็ใช้พลูด่างง่ายๆเลยใช้พลูด่างรู้จักต้นพลูด่างไหมรู้จักค่ะนะครับพลูที่มีลายนะครับแล้วใบคล้ายๆใบพลูอะไรครับหาซื้อต้นละ20 บาท2 ต้น 15 บาทฮะลดให้เอาฟังไว้ในห้องน้ำไว้ครั้งแรกเนี่ยฮะมักจะตายเพราะเขาดูดซึมซับของเก่าของเดิมที่มีแล้วเราก็จะแล้วก็เปลี่ยนต้นใหม่เราก็จะงามอ๋อเหรอคะใช่ครับมันจะตายชุบไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวโอ้โหนะกีดตายไว้กีดอีกนะครับไว้ในห้องน้ำนะเดี๋ยวนะฮะแล้วจดไว้นะครับนะใช้ได้ทุกบ้านเลยในคอนโดนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งเรืองนะคะศรีวิชาเลขที่บ้าน27 หมู่ 5จะได้กลับไปอยู่บ้านเมื่อไหร่ครับอาจารย์อ๋อรุ่งเรืองนะครับอันนี้เป็นรุ่งเรืองนะครับรุ่งเรืองนะคะครับเติมไม่เอกมาอันนึงนะฮะจริงๆก็ชื่อรุ่งเรืองนะฮะสี่วิชานะคะมาดูนะฮะสิ่งที่คุณคิดว่าคาดการว่าจะกลับจะเพิ่งกลับเพราะว่ากลับไปเอารังแต่ปัญหาไปเคลียร์ไปคลายแล้วก็เหมือนเราไม่คล่องตัวเท่าที่ควรนะฮะรอคอยนิดนึงจังหวะของคุณยังไม่เปิดปี2ปีเนี้ยอยู่ทนอยู่ไปก่อนนะครับระยะยาวเนี่ยรุ่งเรืองจะมีโอกาสได้ไปแล้วไปยาวๆแต่ว่าขออีก2ปีนะครับจะโอกาสขยับเปลี่ยนมีแล้วทิศทางดีด้วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณศิรวิทย์นะคะพรุวงนะเกิดวันเสาร์ที่2กันยายนปี38นะคะเอารถจักรยานยนต์5223คนที่คบอยู่ใช่คู่ไหมครับการเรียนจะสำเร็จไหมครับรักแม่ครับนะครับน่าจะน่าฟันหลงวันแม่ด้วยนะครับก็ผมคิดถึงแม่นะฮะศิรวิทย์นะครับผมเชื่อว่าในส่วนที่คุณคบอยู่เนี่ยเป็นการคบแบบฉันเพื่อนนะฮะแต่ว่าการพัฒนาเป็นคนรักได้เพียงแต่ว่าอย่าเอาเรียนเป็นหลักเอาความรักเป็นรองนะฮะการคบคู่แบบเนี้ยสิ่งดีๆความสำเร็จมีผลเราอย่าไปท้อนะฮะไอการเรียนนี่สำคัญถ้าท้อครั้งแรกนะฮะมันก็ต้องถอยสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่าถ้าเดินหน้าแล้วมีอุปสรรคเนี่ยค่อยๆแก้นะฮะผู้ใหญ่พ่อแม่ยังเคียงข้างเหมือนที่เราแสดงความรักความอุ่นขึ้นมาในครอบครัวบีนะครับศิลวิทย์ครับเอาใจช่วยนะครับสิ่งเดียวกันได้ดีครับท่านต่อไปค่ะคุณสุภชัยเพียรธรรมนะคะสวัสดีครับครูนะคะแม่ย่านางรถ5565นะคะการงานการเงินค่ะ5565นะครับ5565เนี่ยเป็นมุมกลับเรื่องรถลาเขามุมกลับก็คือแต่ว่าส่วนที่บางทีเราคิดว่าเขาจะไปได้ด้วยสวยกับเรื่องการเงินเขาจะเพลินกับเรื่องการงานแต่สุดท้ายจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นครับคันนี้ต้องระวังนะฮะงานที่ซ้ำซ้อนหรือว่าคนที่อยู่แล้วจะมีเขาเรียกว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยที่แตกแยกจากเรื่องการงานไปต้องระวังเรื่องการงานเนี่ยมุมกลับแต่มุมที่ดีก็มีคือพูดง่ายว่าสุภชัยหน้าตอนเนี้ยจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงปลายปีอีกเดือน2เดือนนี้ข่าวดีมานะฮะหลังช่วงใกล้ๆออกพรรษานี่แหละครับยินดีล่วงหน้ากันเลยใช่เลยครับจะต้องมีฉลองครับมาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับจากคุณอะไรคะพลกิจครับคุณพลกิจนามสกุลสุขเมืองนะคะเอาละค่ะมีลายเซ็นลายเซ็นยังไม่เคยได้จากผมเลยใช่ไหมครับคุณพลกิจครับยังไม่ได้ครับโอเคโอเควันนี้จะส่งให้นะครับมาดูพื้นฐานเก่าของเดิมจากลายเซ็นเนี่ยฮะเป็นพื้นฐานเรื่องของการนักบริหารนักจัดการในคนอื่นเขาแล้วเป็นคนที่เห็นตรงกับความคิดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเห็นกับนักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะเห็นกับผู้บริหารนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีหลักการและเหตุผลสูงเฉพาะตัวสิ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้เว้นอย่างเดียวนะครับว่าถ้าทำธุรกิจร่วมธุรกิจรวมเนี่ยเสียเปรียบเพื่อนแค่นั้นเองต้องมีการปรับเปลี่ยนลายเซ็นนะครับธุรกิจถามเลยครับอยากทราบเรื่องอะไรครับเชิญค่ะอ๋อ
พอดีตอนนี้ศึกษาจากกฎหมายอยู่ครับก็จะมีการสอบหลายครั้งนะครับผมอ๋อต้องเป็นกฎหมายครับนะฮะกฎหมายครับผมอ๋อครับเคยเรียนกฎหมายระหว่างประเทศไหมฮะครับกฎหมายระหว่างประเทศจะโดดเด่นกับชีวิตคุณมากเลยฉะนั้นพกไว้นิดนึงนะครับลองอีกทางเลือกหนึ่งครับครับเพราะว่าปีหน้าคิดว่าจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศด้วยครับก็เลยคิดว่าจะได้มีวี่แววว่าจะได้ไปหรือเปล่าหรือว่ามีวี่แววมีแรงตั้งใจสูงแล้วนะผมคงไม่ขัดมานะคุณละฮะเพียงแต่สิ่งที่มีอยู่ณตอนนี้เหมือนเรามาเพิ่งมาเล็บมารีบเร่งตอนท้ายเองนะครับเราก็รักษาระดับมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะตอนนี้เราเข้มข้นมันอาจจะเป็นช่วงที่ขาขึ้นสำหรับเราแล้วนะฮะผมว่าไฟฟ้าหน้าตอนนี้แล้วก็เดินต่อนะครับคุณได้ไปต่อแน่ครับเนาะค่ะแต่ช่วงก่อนมันเป็นช่วงเรื่อยๆนะมาเนี้ยรอบปีเนี้ยที่เราคุยกันเนี้ยรอบปีนี้จะเอฟาร์มดีของเราแล้วนะครับแล้วก็พื้นของคุณก็มีอยู่นะฮะผมเชื่อสิ่งที่คุณได้ทำอยู่มันเกิดประโยชน์แล้วล่ะครับนะเป็นยังไงครับที่ตั้งใจก็จะได้ไปตั้งใจก็มีโอกาสสูงแล้วครับค่ะไปใครแล้วก็ไปคนเดียวเลยครับเอาผมไปเป็นที่ปรึกษาในด้านในเซ็นได้ไหมครับอุ้ยอาจารย์ก็เดินทางบ่อยๆนะคะให้เขาไปคนเดียวก่อนนะครับแล้วก็ไปตามนะคะมีอะไรถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะครับแล้วเหมือนเรื่องการสอบแบบนี้ครับการสอบใช่ไหมครับครับผมเพราะว่ามันสอบเยอะมากแล้วก็แบบนี้ครับคุณนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างการสอบการสอบเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวแล้วนะถ้าช่วงก่อนเนี่ยกลัวอยู่เพราะแต่ก่อนพลกิจเนี่ยไม่ค่อยเอาเต็มไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยเต็มที่กับเขาไงฮะเราก็เลยคิดว่าเราทำไม่ได้แต่พอความจำคุณดีพื้นฐานความมั่นใจเยอะสิ่งตรงเนี้ยมันมานะฮะแล้วก็สามารถลื่นไหลได้นะครับแต่แต่ก่อนถ้าประเว้นประมาณปี2ปีที่แล้วไม่ใช่อันนี้เลยคนละคนกันเลยปีนี้ยอมรับคุณนะฮะคุณได้มีโอกาสเดินต่อได้ครับค่ะผมไม่ได้ชมนะมันเป็นงั้นจริงๆมันเพิ่งมาเข้มข้นตอนนี้ไงก็ทำได้อยู่ครับค่ะครับผมพอดีส่งเลขทะเบียนรถไปให้ด้วยครับผมอ๋อทะเบียนรถว่ามาเลขอะไรฮะว่าตรงนี้เลยครับ6990ครับ6990นะฮะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะครับของใครเอ่ยครับของคุณพ่อครับเออนั่นสิฮะคุณพ่อเขาบอกว่าเป็นคนเถียนตรงแล้วก็รักรถคันนี้มากแสดงว่ารักลูกกว่ารถน่าชื่นใจนะถ้ารักรถมากกว่าลูกไม่ได้นี่แย่นี่เขาค่อนข้างเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นคุณนะฮะแต่ว่าพ่อเขามีวินัยเยอะกว่าคุณนิดนึงใช่ไหมครับเราเองเรามีปานร้อนลุ่มแล้วก็ตรงมากกับเรื่องกฎระเบียบใช่ไหมฮะบางครั้งไปพร้อมปากไปพร้อมเสียงเลยนะแทนใบสั่งคือพูดเก่งด้วยนะบางทีเนี่ยจังหวะเราก็เป็นนักกฎหมายก็โอเคอย่างแล้วนี้6990เนี่ยฮะให้ระวังเฉี่ยวชนด้านท้ายนิดนึงพลกิจนะครับมีโอกาสเฉี่ยวชนขูดขีดเกิดขึ้นท้ายเนี่ยจะเนื้อหอมมากนะครับต้องระวังครับด้านท้ายหรือว่าด้านขวาด้านท้ายแต่เป็นด้านขวามือด้านขวามือนะครับขูดขีดมีบ้างนะครับนะคะแล้วรบกวนอีกอย่างนึงได้ครับได้ครับที่พักดีกว่าครับที่พักห้องเลขที่เป็นห้องพักหรืออะไรฮะคอนโด99ครับ11คอนโดใช่ไหมค่ะอ๋อ99ทับ1ใช่ไหม110ครับ99ทับ110นะครับใช่ครับโอเคเนี่ยแหละต้องใช้ปูด่างแล้วเลข9เนี่ยดูว่าดีนะฮะแต่พอ110เนี่ยตัวดับนะฮะตัวทางเข้าเขาเรียกว่าทางเดินแห่งจิตและวิญญาณเลยนะครับจะมีโอกาสที่หลับแล้วหลับไม่ค่อยลึกหลับแล้วหรือมีอึกทึกกระโคมหรือมีเสียงปอกแปลกๆนั้นเข้ามาเป็นทางรบกวนแนะนำนะครับเอาปูด่างนะฮะไว้ในห้องน้ำหนึ่งต้นนะครับภารกิจหาทื่อแสวจรัสนัดจตุจักรก็ได้ถ้าแรกตายถ้ามันอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ถ้าตายก็เปลี่ยนใหม่นะครับภารกิจครับผมครับห้องนี้ดูอยู่แล้วโอเคแหละแต่ว่าเราทำเพิ่มเติมนิดนึงจะได้ผ่อนปลนและผ่อนบางนะครับค่ะครับผมเนาะลายเซ็นเดี๋ยวลายเซ็นเดี๋ยวมอบไปให้นะคุณพลกิจครับได้ครับครับผมครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับนะฮะครับเอาละค่ะแล้วก็ลายเซ็นนี้จะมอบให้คุณพลกิจนี่ของคุณพลกิจนะคะครับแล้วก็สำหรับเหรียญช้าง3เสียรนะคะจากจังหวัดสุรินทร์3รางวัลนะคะช่วงหน้าเราจะประกาศรายชื่อแล้วนะคะพิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะก็ส่งมาที่422 1606นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับผม